สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาคุกกี้เฮลตี้นะคะถึง2สูตรด้วยกันนะคะช่วยในการลดน้ำหนักและอิ่มนานกันนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะอย่างแรกนะคะให้เราใช้ข้าวโอ๊ตนะคะหรือแป้งข้าวโอ๊ตเนี่ยค่ะหรือข้าวโอ๊ตนะเอาไปบดนะคะ75กรัมนะคะตามด้วยนะคะสารแทนความหวานค่ะใส่ลงไปเลยค่ะและสุดท้ายค่ะใส่ไข่ปึ๊บนะคะมันมากล่องนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะหั่นให้เข้ากันนะคะเราจะอาจจะใช้เม็ดมะม่วงหิมพานต์หรืออะไรก็ได้นะคะตอนนี้มันก็จะเป็นก้อนๆอย่างลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเตรียมนะคะในส่วนของถาดกันระหว่างนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องนะคะง่ายนิดเดียวค่ะก็คือต้องอุ่นเตาไว้แล้วเนาะคุกกี้ข้าวโอ๊ตเราก็เสร็จเร็วง่ายไหมคะเดี๋ยวเราก็จะปั้นเป็นก้อนๆเสร็จสกุปกันนะคะแค่นี้เห็นไหมเราก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมถาดกันค่ะเพื่อที่จะอบนะคะสำหรับคุกกี้ข้าวโอ๊ตของเราทีนี้เราทาเนยนะคะทิ้งไว้ทาเนยที่ถาดนะบางคนอาจจะลองด้วยกระดาษไขนะคะหรือจะทาอย่างนี้ก็ได้นะคะหลังจากนั้นค่ะใช้ช้อนนะคะทีละอันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้ต้อมนะคะในการเกลี่ยนะคะซึ่งทำง่ายมากๆนะคะแถมโรลแคปกันด้วยนะแล้วก็ไล่แป้งไล่น้ำตาลกันเลยนะคะกลิ่นข้าวโอ๊ตก็จะหอมมากๆนี่นะคะเสร็จหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆใช้ซ่อมในลักษณะอย่างนี้นะคะจิ้มให้แมนๆหน่อยนะคะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าอบกันนะคะไฟบนไฟล่าง180องศา185องศานะเป็นเวลา15นาทีนะคะ10ถึง15นาทีหมั่นดูนะคะเอาละค่ะเราเอาเข้าตู้อบกันค่ะก็ออกมาแล้วเนาะเดี๋ยวเรารอให้เย็นก่อนนะคะแล้วจะดูความกรอบกันนะคะว่ามันจะกรอบขนาดไหนนะคะเพราะว่าอันนี้มันต้องรอให้เย็นนะมันจะเห็นว่ากรอบถ้าเกิดว่ากรอบไม่ถูกใจเรานะคะเราสามารถที่จะใส่กลับไปได้นะแล้วก็อบด้วยอุณหภูมิต่ำนะคะเพื่อที่จะให้มันกรอบนะคะเดี๋ยวเรารอให้เย็นก่อนค่ะก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับคุกกี้ข้าวโอ๊ตจากต้นคลิปก็จะเห็นเป็นคุกกี้คีโตกันนะคะวิธีการทำไม่ยากเลยค่ะให้เราใส่นะคะในส่วนของแป้งอัลมอนด์ลงไปก่อนค่ะตามด้วยสารแทนความหวานค่ะตามด้วยผงฟูค่ะตามด้วยเนยค่ะและไข่ไก่1ฟองค่ะจากนั้นนะคะคุณทุกอย่างให้เข้ากันค่ะและปั้นเป็นก้อนนะระหว่างนี้ให้อบไฟอุ่นเตานะคะอุ่นเตาไว้เลยนะคะเพื่อที่จะปั้นตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าเตาอบกันเลยนะคะนี่นะคะมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นวดให้เป็นก้อนเลยนะคะพยายามตีเนยให้แตกอย่างนี้นะง่ายไหมคะแล้วเดี๋ยวเราเตรียมถาดกันนะคะโดยที่เราจะต้องทาเนยก่อนนะในถาดนะคะระหว่างนี้เราจะต้องอุ่นนะคะเตาอบนะคะที่200องศาค่ะเป็นเวลา
ค่ะทีนี้เราก็ทากันเนาะทานะคะแล้วเราให้เราเตรียมซ่อมไว้กดด้วยนะคะในตัวของคุกกี้นะหลังจากนั้นเราตักค่ะตักเป็นก้อนๆนี่ลักษณะอย่างนี้นะคะเราหยดกันไปเรื่อยๆเนาะอันนี้สูตรนี้นะคะสามารถทำขายได้นะคะเพราะเป็นโลแคปเลยนะคะแล้วก็ไล่แป้งไล่น้ำตาลนะคะเหมาะสำหรับคนที่ทานคีโตแล้วก็คลีนทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะหยดกันไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ซ่อมนะคะกดให้มันแบนๆนิดนึงนะคะนี่นะคะกดให้มันแบนๆนิดนึงนี่นะคะปึ๊บปึ๊บนะให้มันแบนๆนิดนึงนะคะเห็นไหมคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเอาไปอบกันนะคะโดยที่เราอบนะคะไฟบนล่าง180องศานะคะเป็นเวลาประมาณ15นาทีนะคะเห็นไหมคะได้เร็วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเข้าอบกันเราก็ได้คุกกี้คีโตนะคะโรลแคปแล้วเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับคุกกี้คีโตโรแคปกันเป็นไงมั่งคะสำหรับคุกกี้เฮลตี้ทั้ง2สูตรนะคะรับรองถูกใจเพื่อนๆแน่นอนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ